และเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะฮะสำหรับกงดอกสร้อยละครพีเรียดสุดแซ่บเนี่ยแหละของผู้จัดคนสวยพี่เมย์ปฏิดานะฮะที่ได้พระเอกพลนวัตประกบคู่กับยาดาณรินยานะฮะแล้วก็ตูนพิมพ์ปวีเนี่ยแหละแล้วก็มีมีนพีรวิทย์พี่ปอณัฐวุฒิพี่น้ำฝนสวงสุดานะฮะและอีกหลายต่อหลายคนเลยนะฮะมาทำพิธีบวงสรวงกันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะฮะสำหรับน้องยาดาเนี่ยหลายคนจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะฮะกับภาพยนตร์เรื่องล่างทรงตอนนั้นอิมิงล่างทรงเนี่ยดังมากเหมือนกันแล้วก็ตอนนี้น้องก็มาอยู่ช่อง3แล้วก็มีละคร2เรื่องแล้วเรื่องนี้จะได้ชมเป็นครั้งแรกทางหน้าจอช่อง3สำหรับกรงดอกสร้อยนะฮะสำหรับกรงดอกสร้อยนะคุณผู้ชมเป็นละครพีเรียดดราม่าเข้มข้นเรียกว่าครบรสเลยนะฮะเรื่องราวเนี่ยเป็นเรื่องราวของสร้อยอินทนินท์ก็คือรับบทโดยน้องยาดาเนี่ยแล้วก็สร้อยฟ้าคือตูนนะครับทั้งสองพี่น้องเกิดจากพ่อคนเดียวกันก็คือเจ้าแสงฟ้าในเรื่องเนี่ยรับบทโดยพี่ป๋อแห่งคุ้มยุพเรศแม้ทั้งสองสาวจะมีศักดิ์เป็นพี่น้องกันแต่ชีวิตกลับต่างกันราวฟ้ากับเหวเลยคุณผู้ชมเขาบอกว่าสร้อยฟ้าเนี่ยเกิดจากเจ้าอ่อนอาภาคือพี่ธัญญาธัญญาเรศในเรื่องผู้ที่เป็นเมียแต่งที่ถูกยกย่องเชิดหน้าชูตาขณะที่สร้อยอินทนินท์เนี่ยก็เกิดจากจำเรียงก็คือในเรื่องเนี่ยคือมัดหมี่พิมพ์ดาวแม่ที่เป็นแค่เมียบ่าวเท่านั้นก็เลยทำให้ชีวิตของสร้อยอินทนินท์ถูกกดขี่ถูกย่ำยีหยามเหยียดไม่ต่างจากพวกเบาไพร่ที่อยู่ท้ายคุ้มแล้วก็สร้อยอินทนินท์ก็เลยกลายเป็นเด็กเก็บกดอิจฉาริษยาน้องสาวที่มีชีวิตที่ดีกว่านะฮะแล้วก็ตั้งปณิธานไว้ว่าสักวันนี้แหละตัวเองจะต้องหลุดพ้นจากกรงขังแห่งนี้เพื่อไปมีชีวิตที่ดีกว่าในแบบที่ตัวเองต้องการใช่นะฮะขณะที่สร้อยอินทนินท์เองก็ได้เจอกับพระเอกของเรื่องก็คือหมอภาสเนี่ยแหละพลนวัตนะฮะที่จะทำให้ชีวิตของเธอกลับมีสีสันขึ้นแต่ปรากฏว่าพลนวัตเนี่ยหมอภาสเนี่ยก็เป็นคู่มั่นของน้องสาวตัวเองด้วยเช่นกันนะฮะก็คือสร้อยฟ้าเนี่ยแหละฮะก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นโอ้โหมันก็จะชุลมุนชุลเกกันอีกเยอะเรื่องราวแล้วมันต้องมีความเข้มข้นความดราม่าระหว่างพี่น้องเนาะใช่ในครอบครัวในคุ้มอีกแล้วก็ระหว่างพี่น้องอีกนะฮะซึ่งผู้จัดอ่ะการันตีเลยว่าละครเรื่องเนี่ยแซ่บเวอร์มันเป็นละครพีเรียดนะฮะย้อนยุคกันอย่างนี้นะฮะขณะที่พระเอกของเรื่องพี่พลน่ะก็บอกว่าการกลับมารับบทเรื่องนี้แซ่บมากเลิฟซีนคือหนักสุดเท่าที่เคยแสดงมาก่อนเลยทีเดียวนะฮะขณะที่ยาดากับตูนก็บอกว่าโอ๊ยฟาดฟันกันดุเดือดมากในเรื่องแทบจะไม่มีบทให้ยิ้มกันเลยนะฮะแล้วพี่เมย์ก็ยังบอกว่าเนี่ยเรื่องนี้เต็มที่มากรวมทั้งน้องมายูลูกสาวก็ยังมาร่วมแจมด้วยอ่ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์นักแสดงแล้วก็ผู้จัดกรงดอกสร้อยกันหน่อยฮะสองคนนั้นเป็นพี่น้องกันแต่วาสนาต่างกันลิบลับคนทั้งคุ้มยุพเรศเขาก็รู้ว่าฉันกับท่านเป็นคู่มั่นกันดอกสร้อยฟ้าที่ฉันรู้จักมันจะไม่ยอมให้ดอกไม้อื่นมาแย่งแมลงจากมันก็ได้หรอกฉันจะไม่มีวันมีชีวิตอยู่ในกรงแบบนี้ตลอดไปแน่ฉันไม่ชอบดอกสร้อยอินทนินท์พวกนั้นล่ะในเมื่อมีดอกที่สวยที่สุดอยู่ตรงหน้าเวลานินยิ้มมีความสุขโลกมันสดใสแค่ไหนพ่อจะไม่ยอมให้ลูกของพ่อแย่งผู้ชายกันอีกเด็ดขาดเราจะฝากทุกอย่างไปได้จริงๆเหรอคะก็ดีใจค่ะเพราะว่าเราก็ถ่ายทำกันมาปิดกล้องไปแล้วนะคะเมื่อตั้งแต่เดือนมีนาคมแล้วก็ได้เลิกออนแอร์เดือนกรกฎาคมนี้ค่ะก็ปล่อยตัวอย่างมาแล้วก็เดี๋ยวรอฟีดแบคจากคุณผู้ชมแล้วกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างค่ะเส้นเรื่องก็คือเป็นละครพีเรียดนะคะแล้วก็เป็นแนวดราม่าเส้นเรื่องก็คือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งนะคะชื่อสร้อยธนินซึ่งเธอเนี่ยเป็นลูกของเป็นต้องเรียกว่าเมียน้อยที่เป็นบ่าวในคุ้มนะคะแล้วก็ถูกความไม่เท่าเทียมกันของตัวภายในครอบครัวซึ่งถูกกดขี่แล้วก็มีน้องสาวที่ถูกแบบว่าเป็นลูกของเมียหลวงแต่ว่าเขาเรียกว่าไงอ่ะถูกดูแลดูแตกต่างกันทำให้เธอรู้สึกกดดันเลยและอยากรู้สึกว่าเปรียบเทียบชีวิตเธอเหมือนอยู่ในกรงขังเหมือนนกที่อยู่ในกรงอะไรเงี้ยเธอก็อยากที่จะมีความดิ้นรนต่อสู้ออกไปเป็นอิสระในชีวิตข้างนอกแล้วเมื่อมาเจอความรักที่ไม่ได้แบบว่าไม่ได้อยู่ในแนวเดียวกันคือฐานะแตกต่างกันก็ยิ่งทำให้รู้สึกว่าชีวิตความรักของเธอมันเหมือนกับเป็นเส้นทางที่ไม่น่าจะไปได้แล้วก็มีขวากหนามหลายอย่างอุปสรรคในชีวิตต้องผ่านเรื่องราวหลายอย่างทั้งครอบครัวทั้งความรักทั้งสังคม
ต่างๆอะไรเงี้ยทำให้อยากจะลุ้นไปกับชีวิตของเธอค่ะว่าชีวิตของเธอเนี่ยจะออกสู่กรงได้อย่างไรแล้วจะประสบความสำเร็จในชีวิตหรือไม่แต่ต้องบอกก่อนว่าเรื่องราวในละครเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเส้นแบบทุกคนแบบเป็นขาวตัวละครทุกคนเป็นสีเทาเพราะฉะนั้นมันคือชีวิตจริงของมนุษย์เราที่ต้องการสื่อให้เห็นว่าบางทีด้านลบด้านบวกผสมผสานกันไปแต่ว่าทุกๆอย่างชีวิตต้องดำเนินต่อไปให้ได้ค่ะดีครับก็ดีครับได้แซบด้วยครับผมแซบทั้งเมียหลวงก็เมียน้อยที่เป็นบ่าวก็แซบๆตลอดเลยครับก็ดีครับผมชอบครับผมชอบเรื่องแซบๆแบบนี้ครับผมอะไรฮะครับผมมันเป็นการปลุกเราอารมณ์ของตัวเองด้วยนะส่วนหนึ่งมันก็ทำให้ตัวความพุ่งพ่านคือได้พุ่งกับอย่างพี่ดุลด้วยไงฮะพี่ดุลเนี่ยเวลาเราแซบเนี่ยเขาจะให้แซบขึ้นไปอีกนิดนึงผู้จัดคุณเมย์เขาก็มีความแซบอยู่แล้วมันยิ่งแซบไปกันใหญ่เลยครับผมนำเสนอเหรอจริงๆก็อยากทุกตัวละครเลยนะคะนำเสนอทุกคนเพราะว่าในทุกตัวละครในเรื่องทุกๆคนนะคะก็มีบทบาทกันหมดเลย อย่างไม่ว่าจะเป็นฝนนะคะก็ขอบคุณมากที่มานะคะมารับให้ว่าเป็นเหมือนกับในบทคือเป็นดาราเจ้าบทบาทแล้วในเรื่องก็คือมีบทบาทในเรื่องของเราค่อนข้างมากนะคะแล้วก็ดราม่าเนาะดราม่าเยอะนะคะมัดหมี่ด้วยนานๆทีจะมาทางด้านของเล่นละครนะคะเพราะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ทางสายหนังนะคะก็อันนี้ก็ต้องขอบคุณด้วยที่มาร่วมเรื่องแรกนะคะมาร่วมงานเนาะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นน้องๆแต่ละคนเนาะน้องมิวน้องมินอะไรอย่างเงี้ยน้องเคน้องเคอะไรหลายๆอย่างจริงก็มีหลายๆคนนะคะมีธัญญาเลศด้วยมีตองภคละใหม่มีอีกใครอีกล่ะพี่ตุ๊กดวงตาพี่อันโอลิเวอร์พิมพันธ์เยอะมากเลยค่ะจริงๆแล้วแต่วันนี้ติดคิวกันทุกคนก็อยากจะมายังไงก็อยากให้ฝากติดตามละครกรงดอกสร้อยด้วยนะคะเข้มข้นค่ะต้องบอกเลยว่าเมื่อวันศุกร์เขาบวงสรวงกันด้วยแล้วเขาได้เผยแพร่ตัวอย่างละครให้ได้ชมกันเป็นครั้งแรกนะฮะก็แซ่บแบบที่นักแสดงและผู้